สวัสดีแฟนเพจดูบอลกับแนทและแฟนชาแนล YouTube ดูบอลกับแนทวิเคราะห์แมนยูนะฮะกลับมาพูดคุยกันสักนิดนึงครับหลังจากจบเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะปาร์ติซานเบลเกรด1ประตูต่อ0นะครับเป็นชัยชนะเกมเยือนนัดแรกในรอบ7เดือนท่านเฉพาะแมตช์การแข่งขันยังเป็นทางการของทีมปีศาจแดงนะฮะแต่แม้จะชนะนะฮะแฟนบอลก็ส่วนใหญ่นะครับทั้งไทยและเทศทั่วโลกเลยก็ยังไม่พอใจกับรูปเกมโดยเฉพาะจินตนาการของผู้เล่นเกมรุกการสร้างสรรค์โอกาสคือรูปเกมโดยรวมดูไม่ดีนะครับวันนี้ผมก็เลยนำ3จุดที่น่าสนใจเจาะประเด็นแยกมาพูดคุยกันนะฮะถึงแม้ว่าทรงบอลทุกอย่างจะไม่โอเคในภาพรวมนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดดาวรุ่ง2คนก็ลงสนามเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นตัวหลักในทีมเป็นตัวจริงด้วยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็น Man of the Match อย่างแบรนดอนวิลเลียมซึ่งในเกมที่2เท่านั้นนะครับที่เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่ารับตำแหน่ง Man of the Match ไปเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่เรียกจุดโทษได้กับทีมได้สถิติการผ่านบอลของเขาก็ถือว่าดีนะครับ 83% เอาชนะการดวลกับคู่ต่อสู้บนพื้นนะครับ5ครั้งจาก8ครั้งแล้วก็เอาชนะลูกลาอากาศ2ครั้งจาก4ครั้งคือ50% เคลียร์บอลไปอีก5ครั้งแล้วก็มีกระชากบอลผ่านคู่ต่อสู้ไปอีกครั้งนึงคือสถิติโดยรวมโอเคครับแล้วก็จุดที่ผมว่ามันน่าจะไปต่อได้สำหรับแบรนดอนวิลเลียมส์ก็คือใจนะครับเพราะว่าพี่ชายของแบรนดอนวิลเลียมส์เป็นนักมวยนะฮะเขาก็ส่งตรงนี้มาถึงตัวน้องอย่างแบรนดอนวิลเลียมส์ด้วยจะสังเกตว่าจังหวะเข้าปะทะกับคู่ต่อสู้จังหวะดวลลูกโมงจังหวะที่มันต้องสู้กับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะครับกระชากหนีวิลเลียมส์ไม่กลัวจะสังเกตว่านักเตะยูไนเต็ดเดี๋ยวนี้เจอกับคู่แข่ง1ต่อ1มีไม่กี่คนที่จะกล้าฝ่านะฮะแต่ว่าโอเคแหละมีเจมส์คนนึงทำแน่ๆนะครับแล้วก็วิลเลียมส์ก็เป็นหนึ่งในนั้นขณะที่อีกคนนึงที่ก็มีเสียงติมาบ้างนะครับผมไม่ได้ใช้คำว่าวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆแต่ว่าก็มีหลายคนที่บ่นนั่นแหละก็คือเจมส์การ์เนอร์วันนี้บทบาทของการ์เนอร์ในระบบ 3-4-3ก็คือการยืนคู่มิดฟิลด์ตรงกลางจับคู่ร่วมกับสกอตต์แม็กโทมินีนะครับซึ่งว่าไปตามตรงบทบาทของกองกลางในระบบ 3-4-3 มันต้องมีคนหนึ่งที่เป็นตัวบู๊ไล่แย่งตัดบอลอยู่แล้วนะครับคือเป็นลักษณะดีเฟนซีฟซึ่งตรงนั้นเนี่ยแม็กโทมินีก็ทำอยู่แล้วอีกคนหนึ่งต้องมีหน้าที่ในการเติมขึ้นไปสูงหน่อยแล้วก็ผ่านบอลขึ้นหน้าคือเป็นคนที่จะต้องผ่านบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายหน้ากรอบเขตโทษคู่ต่อสู้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นเจมส์การ์เนอร์ทำแบบนั้นและเข้าเป้ามากนักส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคือการ์เนอร์ยังคงจะต้องทำความเข้าใจกับระบบ 3-4-3 ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอกองกลางในระบบ 3-4-3 ถ้ามันไม่ใช่คนที่ตัดเกมอยู่แล้วนะครับจริงๆคือเขาก็มีหน้าที่หลายอย่างแหละคือสมมติตัวที่ต้องเข้าไปบู๊บี้กับคู่แข่งเนี่ยอีกคนก็ต้องช่วยรองนะฮะนอกจากนี้ก็ยังต้องเติมขึ้นหน้าไปสนับสนุนเกมรุกคอยไปเป็นออปชันเวลาสวนกลับหรือว่าเวลาเพื่อนเติมไปเยอะๆเขาก็ต้องวิ่งไปเป็นอีกหนึ่งตัวที่เพื่อนจะมีตัวเลือกในการจ่ายบอลมาให้ฉะนั้นตำแหน่งของเจมส์การ์เนอร์ผมว่าเล่นไม่ง่ายเลยนะครับอาจจะเป็นเกมแรกที่เขาเล่นได้ไม่สวยงามมากนักแต่ว่าผมว่าเอาจริงๆมันก็มีแววอยู่บ้างผมว่าน้องยังรู้จักหน้าที่นะครับว่าควรจะทำอะไรในจังหวะไหนนะครับฉะนั้นก็ผมว่าควรจะให้โอกาสเจมส์การ์เนอร์ต่อไปเรื่องที่2ที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องของแท็กติกนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้ระบบ 3-4-3 เนี่ยเป็นเกมที่2เกมเจอลิเวอร์พูลเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าเป็นการปรับแท็กติกเพื่อรับมือกับเกมรุกของลิเวอร์พูลนะฮะเพราะว่าลิเวอร์พูลเองมี3ตัวบนที่อันตรายเราก็เอา3เซนเตอร์ไปจับ3ตัวบนนะครับแล้วก็วิงแบ็ก2ฝั่งก็จะไปจับฟูลแบ็กของลิเวอร์พูลในจังหวะครอสฉะนั้นก็เข้าใจได้ว่าเกมเจอลิเวอร์พูลเนี่ยใช้หลัง3คนเล่น 3-4-3 เพื่อมาเล่นแบบเฉพาะกิจเพื่อจัดการกับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะแต่ว่ามันก็มีแนวคิดว่าเอ้ยพอเล่น 3-4-3 แล้วระบบอื่นมาลงตัวด้วยเพรสซิ่งดันบนลงตัวนะครับการบีบพื้นที่ด้านบนหรือว่าการเชื่อมเกมกันด้านบนมันเห็นว่ามันอาจจะมีแนวทางที่ดีขึ้นนะครับการปรับระบบมาใช้3-4-3เลยเนี่ย
เล่นเกมรุกได้ด้วยไม่ใช่แค่ใช้เพื่อเล่นเกมรับแล้วก็โต้กลับอย่างเดียวการบิวด์อัพเกมขึ้นไปการสร้างสรรค์เกมรุกขึ้นไปแล้วเล่นระบบนี้นะฮะมันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าเชลซีเองก็เคยประสบความสำเร็จในยุคของอันโตนิโอคอนเต้มาแล้วด้วยแผนนี้นะครับเพียงแต่ว่าตัวผู้เล่นของเชลซีตอนนั้นมันก็จอบตอบโจทย์เชลซีด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นinside forward นะครับหน้าตัวนายอย่างเอเดนอาซาร์กับเปโดรตรงกลางนี่มีคู่หูอย่างเนมันยามาติชกับเอ็นโกโลกองเต้ในเวลานั้นซึ่งก็คือเข้ากันหมดนักเตะมันเข้ากับแผนการเล่นหมดนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าจะปรับมาเล่น 3-4-3 เนี่ยมันจะโอเคไหมจุดที่มันโอเคก็คือกองหลังนะครับเพราะว่าเรามีกองหลังแบบสต็อปเปอร์ที่พอเล่นได้ก็คือคนที่หลายๆคนบอกว่าเป็นนักเตะที่แบบไม่ไหวแล้วล่ะขายทิ้งเถอะภาษาอังกฤษก็คือเดดวูดนะครับมาร์กอสโรโฮฟิลโจนส์เหล่านี้เป็นนักเตะสต็อปเปอร์ที่เล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายขวาได้ถ้าปรับ2คนนี้เล่นเซนเตอร์ในระบบหลัง4หรือว่าโรโฮเองกับการไปเล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยคือหลายคนก็เชียร์ให้โรโฮเล่นฟูลแบ็กซ้ายนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าหลายครั้งก็หลุดตำแหน่งแต่พอไปเล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแล้วกับจังหวะชนกับเกมรุกคู่ต่อสู้กับริมเส้นคู่ต่อสู้นะครับจังหวะหัวทิ้งเคลียร์ขาดจังหวะการเปิดบอลไดเรกขึ้นหน้าเนี่ยจังหวะเหล่านี้นะครับโรโฮทำได้ดีกว่าตอนที่เล่นเป็นฟูลแบ็กนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทีมชุดตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนักเตะดาวรุ่งลงสนามเยอะนักเตะตัวสำรองลงสนามเยอะและที่สำคัญคือการปรับระบบเป็น 3-4-3 เนี่ยนักเตะมันต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจระบบคือโอเคบางคนอาจจะเข้าใจระบบแล้วนะครับแต่ว่าการเล่นเป็นทีมเนี่ยการจูนกันให้เล่นเป็นทีมแล้วก็เข้าใจกันทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่ามันคงใช้เวลาไม่ใช่แค่ 1-2 สัปดาห์นะครับการเปลี่ยนระบบให้นักเตะเข้าใจทั้งหมดแล้วก็เล่นให้มันแบบเป็นเหมือนท่อน้ำที่มันน้ำไหลต่อเนื่องไหลโฟลเลยเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรฉะนั้นก็อาจจะดูเล่นไม่มีแนวทางนะครับแต่ว่าตามตรงมันก็ต้องให้เวลานักเตะในการปรับเปลี่ยนบ้างส่วนช่วงท้ายเกมเนี่ยโซชาเมกันเปลี่ยนจริงๆนะครับกลับไปใช้หลัง4ครั้งหนึ่งก็คื ถอดเอาวันเมสก้าออกซึ่งผมเข้าใจว่าเอาเมสก้าออกก็เพื่อที่จะเซฟตัวของวันเมสก้าในเกมเจอกับนอริชนะครับทีนี้เอาแดเนียลเจมส์ลงมาปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นแผนเดิมก็คือ 3-4-3 เจมส์อาจจะต้องเล่นเป็นวิงแบ็กแต่ปรากฏว่าโซชาคงจะมองว่ากับการเล่นเป็นวิงแบ็กเจมส์อาจจะไม่ไหวนะครับดูจากสภาพความฟิตที่เจมส์ต้องวิ่งขึ้นลงแล้วก็ลงเล่นในลีกต่อกันมาหลายเกมใช้สปีดความเร็วตลอดกลัวเจมส์เจ็บไปอีกก็เลยต้องเปลี่ยนมาเล่นหลัง4เพื่อที่จะเซฟแรงของเจมส์เซฟแรงของฟานบิซาก้าด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยคือตัวผมเนี่ยก็แอบไม่เห็นด้วยกับการใช้ระบบหลัง4ในช่วงท้ายเพราะกลัวแค่ว่านักเตะจะสับสนกับระบบนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเข้าใจโซชานะว่ามันไม่มีทางเลือกมันก็ต้องปรับแป๊บนึงเพื่อที่จะรักษาสกอร์เอาไว้ให้ได้แต่ว่าถ้าไม่จำเป็นผมก็ไม่อยากจะให้เปลี่ยนมาใช้หลัง4คือถ้าคุณใช้หลัง3ไปแล้วก็อยากจะให้นักเตะทำความเข้าใจคุ้นชินแล้วก็อยู่กับมันไปเลยกินนอนกับมันไปเลยนะฮะนักเตะเราก็จะได้ปรับมาเล่นหลัง3แล้วก็มีเกมรุกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเรื่องสุดท้ายที่จะเอามาคุยนะครับก็คือเรื่องของการจบสกอร์นะครับเพราะว่าแฟลชสกอร์นะครับเขาก็รายงานมาว่าเกมนี้ยูไนเต็ดมีโอกาสจบสกอร์คู่แข่งเข้ากรอบหรือว่าช็อตออนโกแค่ครั้งเดียวนะครับถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรที่ทำให้นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงเข้ากรอบน้อยมากหรือว่ามีปัญหาทางด้านเกมรุกนะครับแม้ว่าอองโตนี่มาเซียลจะกลับมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างด้วยกันนะครับก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าเราจะยิงเข้ากรอบเนี่ยพื้นที่ที่เราจะยิงเข้ากรอบได้มากที่สุดมันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างแรกก็คือแน่นอนในกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยมันก็ต้องผ่านอะไรมันก็จะต้องผ่านพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ผ่านพื้นที่ด้านข้างหน้ากรอบเขตโทษนะฮะถ้าจะคุยกันเรื่องเป็นโซนเนี่ยมันก็ว่ากันยาวนิดนึงนะครับแต่ให้เข้าใจง่ายๆว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่มีการถ่ายเทบอลนะครับจากแนวหลังของตัวเองไปที่พื้นที่อันตรายหน้ากรอบเขตโทษคู่ต่อสู้ที่ดีพอผมว่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการเล่นเชื่อมกันมันยังไม่เกิดขึ้นในระบบ 3-4-3 เนี่ยวิงแบ็กกับตัวอินไซด์ฟอร์เวิร์ดด้านข้างต้องเล่นเชื่อมกันนะครับมันยังไม่เห็นตรงนั้นแล้วก็3-4-3อีกหนึ่งจุดที่สำคัญมากคือหน้าเป้านะครับเพราะว่าระบบนี้เนี่ย
เซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางสามารถวางบอลยาวขึ้นไปให้กองหน้าพักบอลได้หรือไม่กับการต่อบอลเชื่อมไปกองหน้าตัวเป้าธรรมชาติก็จะมีส่วนกับการมาพักบอลนะครับแต่ว่ากับเกมเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็กับสถานการณ์ในทีมยูไนเต็ดเวลานี้เราไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าเลยนะครับลูกากูขายไปแล้วนะครับแรชฟอร์ดกับมาซิยาก็ไม่ใช่แนวหน้าเป้าฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องการหน้าเป้าแบบมาริโอมาซูคิชเพื่อให้มันพ้องกับสถานการณ์ที่เราต้องการหน้าเป้าในระบบ 3-4-3 ทีนี้ระบบ 3-4-3 โดยที่ตัวบนนะครับเป็น False 9เหมือนกับเจสซี่ลินการ์ดคือจริงๆมันก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่านักเตะที่เล่นตรงกลางอย่างไรก็ตามมันก็จะต้องมีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ลงมาเชื่อมคือเบสิกดีแล้วก็สามารถพักบอลได้คือโอเคอาจจะไม่ต้องเป็นหน้าเป้าแบบตัวใหญ่ยักษ์ก็ได้แต่มีประสิทธิภาพในการพักบอลนะครับแต่ว่าจุดนั้นเรายังทำได้ไม่ดีพอฉะนั้นก็เท่ากับว่าเกมด้านข้างเรายังจูนกันไม่ติดนะครับด้านบนพักบอลกันไม่ได้นั่นก็ทำให้ถึงแม้ว่าจะมีมาร์ซิยาลก็ตามนะครับหรือว่ามีแรชฟอร์ดก็ตามนะครับแต่ว่ามันด้วยวิธีการเข้าทำมันก็ยังไปไม่ถึงประตูอันนี้ผมมองถึงเรื่องของความจำกัดด้านผู้เล่นเป็นสำคัญด้วยคือผมว่าตอนนี้ยูไนเต็ดต่อให้เล่น 4-2-3-1 หรือ 4-3-3 มันก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่แล้วทำให้แผนใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกนะครับเพียงแต่ว่าณเวลานี้ผมก็ยังมองว่า 3-4-3 ยังเป็นแผนที่ดูดีที่สุดอย่างไรก็ตามมันก็ต้องเติมส่วนที่มันยังไม่เต็มให้เต็มแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ในมุมส่วนตัวผมมองว่า 3-4-3 เนี่ยมันน่าลองน่าใช้นะครับเพราะว่าเกมรับของเราในระบบหลัง3เนี่ยมันโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ด้านข้างของเราก็มีตัวฟูลแบ็คที่สามารถที่จะถ่างไปเล่นเป็นวิงแบ็คสามารถเล่นได้นะครับเพียงแต่ว่าผมว่ามันก็ต้องอาศัยเวลาในการทำให้นักเตะเข้าใจระบบนี้มากขึ้นแล้วก็อยากเห็นการเชื่อมกันที่พื้นที่ด้านข้างinside forward สอดด้านในนะฮะสอดเข้าด้านในแล้วตัวนอกถ่างไปเปิดเข้ามาคือตัวนอกคือแบ็คนะครับไปเปิดเข้ามาหรือไม่ก็เป็นตัว inside forward ถ่างไปด้านริมเส้นบ้างแล้วก็ให้ตัว wing back underlap เข้ามาเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษคือถ้าตัว wing back กับ inside forward ด้านข้างมันทำงานร่วมกันได้นะแล้วเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษได้นะครับมันจะสามารถสร้างสรรค์ประตูมีโอกาสให้มันเกิดประตูได้มากกว่านี้เยอะเลยครับฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมเกมเจอกับปาร์ติซานเนี่ยเกมของยูไนเต็ดยังดูไม่ไหลลื่นมากนักนะครับผมก็สรุปได้ว่าส่วนหนึ่งนะครับมาจากนักเตะหลายๆคนไม่ใช่นักเตะชุดที่ดีที่สุดนะครับหรือเป็นนักเตะชุดที่ดีที่สุดยังลำบากเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่ให้นักเตะทีมสำรองชุดเนี้ยเอาตัวรอดไปได้นะครับมันก็โอเคแล้วที่สำคัญคือนักเตะยังไม่ค่อยเข้าใจกับแผนการเล่นหลายคนบอกว่าโอ้ยนักบอลอาชีพแล้วเข้าใจแผนการเล่นมันแป๊บเดียวเองผมว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่ากว่าที่นักเตะแต่ละทีมจะสามารถเล่นเข้ากันได้ผมถามแฟนช่องแล้วก็แฟนเพจทุกท่านว่าทำไมเป๊ปกวาร์ดิโอล่าถึงไม่เคยเปลี่ยนแผนผู้เล่นแมนซิตี้จาก 4-3-3 เลยทำไมเยอร์เกนคล็อปถ้าไม่จะเป็นจริงๆเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนจาก 4-3-3 เช่นกันเพราะว่าทีมใดก็ตามที่มีแผนการเล่นที่ลงตัวและนักเตะทุกคนเข้าใจอย่างถ่องแท้กับระบบทีมนั้นจะเล่นได้ดีจริงๆฉะนั้นการเข้าใจระบบการสอดเข้าหาพื้นที่การรับบอลจากเพื่อนการชิ่งกันทุกคนเห็นบาร์เซโลนาเล่นติกิทาก้าเมื่อหลายปีก่อนก็ไม่ใช่เรื่องแค่2วันเสร็จทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างฉะนั้นผมสรุปง่ายๆว่าก็ยังคงต้องให้เวลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปผมไม่ได้เป็นติ่งโซชานะฮะแล้วผมก็จากที่เคยคุยในไลฟ์คุยในเพจผมก็มองว่าผมยังให้เวลาโซชาถึงเดือนธันวาคมว่าจนถึงตรงเนี้ยไปถึงช่วงปลายปีจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนอย่างไรก็ตามผมก็พอใจที่โซชาเปลี่ยนแผนการเล่นอยากเห็นอะไรใหม่ๆบ้างแต่ถ้าเล่น 3-4-3 นะครับแล้วมันดูดีขึ้นมีพัฒนาการมากขึ้นมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเล่นแล้วไม่มีจินตนาการอะไรเลยและส่วนหนึ่งปัญหามาจากโค้ชมันก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงแต่ตอนเนี้ยให้กำลังใจไปก่อนแล้วก็ให้เวลาทั้งนักเตะแมนยูดาวรุ่งแล้วก็ตัวจริงในการปรับเข้ากับแผนใหม่นะครับทั้งหมดคือดูบอลกับนัดวิเคราะห์แมนยูครับในช่วงนี้ก็หากชอบก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้านข้างด้วยนะครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ